ช่วงนี้เนี่ยใกล้12/12แล้วนะคะพูดถึง12/12หลายๆคนก็น่าจะรู้ดีว่ามันคือวันช้อปปิ้งยิ่งช่วงเดือนสุดท้ายมันคือการเซลล์ส่งท้ายปลายปีเคลียร์ของเพราะฉะนั้นราคาจะถูกสุดๆดังนั้นใครที่พลาด11/11วันคนโสดมาไม่ต้องเสียใจค่ะมารอตั้งหลักใหม่ในวันที่12/12นี้ได้เลยก่อนหน้านี้ก็มีคนมาบ่นกันเก่งนะคะว่าพยายามซื้อของแล้วแต่แบบทำไมลดได้ไม่เท่าเพื่อนทำไมเพื่อนได้ลดเยอะลดเป็นพันทำไมเราได้ลดแค่นิดเดียวแบบนี้คือยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เก่งมาไขข้อข้องใจบอกเคล็ดลับการใช้ส่วนลด6ต่อใน Lazada กันค่ะถ้าเกิดใครอยากช้อปถูกช้อปคุ้มแล้วก็มาฟังทางนี้นะสำหรับการลด6ต่อที่เราบอกนะคะก็จะมีการลดทั้งจากร้านค้าเองจากทาง Lazada Pay ให้แล้วก็รวมถึงส่วนลดค่าส่งต่างๆด้วยโดยส่วนลดทั้งหมดเนี่ยเขาได้รวบรวมเอามาไว้ให้ใช้ในหน้าเดียวแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเข้าไปในหน้าแอป Lazada เข้าไปตรงคูปองลดเพิ่มนี่เห็นเลยนะตรงนี้เคล็ดลับลดสูงสุด6ต่อสำหรับส่วนลดต่อแรกอันนี้เป็นสิ่งที่ทางร้านค้าจะให้เราค่ะซึ่งในช่วง12/12เนี่ยโอ้โหลดเยอะมากสูงสุดถึง 90% บางร้านอาจจะลด10 20 30สูงสุดที่90ดังนั้นมันจะขึ้นเลยว่าราคาเดิมคือราคาเท่านี้ราคาใหม่คือราคาเท่าไหร่เราประหยัดไปกี่เปอร์เซ็นต์ดูได้จากตรงนี้เลยนะคะอันนี้พอได้ราคาจากร้านที่ถูกใจแล้วก็สามารถกดใส่ตะกร้าได้เลยแต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่าลดสูงสุด 90% มันยังไม่พอสำหรับ12/12ไงมันต้องมีความพิเศษต่อที่2นั่นก็คือ Lazada Bonus ค่ะเลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงจะเจอลดเพิ่มจาก Lazada Bonus ค่ะกดเลยจ้ะรับไว้ก่อนถ้าเกิดร้านค้าที่คุณเข้าไปใช้ซื้อของเนี่ยเขาร่วมโครงการนี้มันก็จะมีตัวแถบนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาตัวส่วนลดที่คุณเก็บเอาไว้เนี่ยไปใช้ได้ทันทีค่ะบอกเคล็ดลับอีกนิดนึงค่ะช่วงวันที่6-14ธันวาคมช่วงที่เขาจะแบบมีแฟลชเซลกันเนี่ยนะเขาจะมีการแจกส่วนลดตรงนี้ออกมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเข้าแอปไปแล้วกดกันให้ดีเก็บเอาไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอร้านที่มีสัญลักษณ์แบบนี้สมมติว่าเก่งจะซื้อของ500แล้วเก่งได้ส่วนลด50 บาทเท่ากับเก่งจ่ายแค่450เองถ้าบวกกับส่วนลดอันแรกที่ร้านค้าลดไปอยู่แล้วโอ้โหก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะนี่ยังไม่รวมอีกหนึ่งส่วนลดก็คือส่วนลดค่าส่งฟรีส่วนลดต่อที่3ของเราค่ะพูดเลยว่ายุคนี้เสียเงินไม่ว่าเสียค่าส่งไม่ได้สำหรับวิธีการใช้คูปองส่งฟรีอันนี้ง่ายมากค่ะมันจะมีให้กดรับคูปองซึ่งคูปองในนี้ก็จะมีส่วนลดค่าส่ง20 บาทหรือว่าส่วนลดค่าส่ง40 บาทแต่ต้องบอกว่ามันเป็นส่วนลดค่าส่งดังนั้นถ้าเกิดว่าสินค้าที่เราซื้ออ่ะมันราคาไม่เกินก็คือจะได้ลดไปเลยเท่ากับส่งฟรีแต่ถ้าสมมติว่าสินค้าของเราราคาค่าส่ง64 บาทเราได้โปรส่วนลดมา40 บาทก็ยังต้องจ่ายส่วนต่างตรงนี้อยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะแม้หลายคนจะบอกว่าค่าส่งไม่กี่10 บาทจ่ายไปเถอะอ๋ออันนั้นก็แล้วแต่แต่ถ้าประหยัดได้ทำไมจะไม่ประหยัดในยุคแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วบางที10-20 บาทแต่ว่ารวมกันหลายร้านค้ามันก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะเออบอกแล้วเสียเงินไม่ว่าเสียค่าส่งไม่ได้ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะไม่ใช่แค่ส่วนลดค่าส่งแต่ว่ายังมีคูปองลดเพิ่มซึ่งอันเนี้ย Lazada เขาเป็นคนแจกให้เราแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะได้เลยต้องเข้าไปกดรับคูปองนะคะในหน้าเคล็ดลับนี้เนี่ยเขาจะมีปฏิทินแอบบอกเอาไว้ค่ะว่าวันไหนจะลดราคาเท่าไหร่เวลาตอนไหนแล้วก็ให้เราไปกดรับเอาค่ะโดยเราสามารถเข้าไปกดรับคูปองได้จากในหน้าคูปองลดเพิ่มค่ะตรงนี้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้กดรับเลยนะการลดต่างๆเหล่านี้จริงๆเขามีแจกโค้ดกันทั้งวันแต่โค้ดที่แจกหนักมากๆก็คือตอนประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองเป็นเวลาก่อนเราเข้านอนพอดีก็แบบไปส่องก่อนกรุบๆรีบเก็บโค้ดให้ทันนะคะเพราะโค้ดตรงนี้จะเป็นโค้ดที่ลดออนท็อปอย่างเช่นเราได้ลดต่อที่1จากร้านค้ามาแล้วได้ลดต่อที่2มาแล้วได้ลดต่อที่3ค่าส่งมาแล้วต่อที่4 Lazada ยังให้เราใช้ลดเพิ่มได้อีกเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเป็นขาช็อปอย่าลืมไปเก็บคูปองลดเพิ่มด้วยนะคะสำหรับต่อที่5ของเรานะคะอันนี้เป็นการลดเพิ่มออนท็อปแต่ไม่ใช่จากของ Lazada จ้ะเพราะว่าร้านค้าเขาก็ใจดีมีการออนท็อปให้เราอีกเหมือนกันโดยลดเพิ่มตรงนี้เนี่ยสามารถลดได้ตั้งแต่ 10% สูงสุดไปจนถึง 1,212 บาทตามแคมเปญ12/12ของเขานั่นเองค่ะโดยถ้าเกิดใครอยากได้คูปองตรงนี้ต้องเข้าไปเก็บนะคะโดยที่เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆจนเจอคำว่าต่อที่5ลดเพิ่มจากคูปองร้านค้า
แล้วเลื่อนดูเลยจ้าอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาลดสูงสุดถึง 1,212 บาทแล้วก็ยังมีส่วนลดจากแบรนด์ชั้นนำด้วยตรงนี้ค่ะจะมีคูปองให้เราเก็บของแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ลดเท่านั้นลดเท่านี้เก็บเอาไว้ให้หมดค่ะจะซื้อเมื่อไหร่จะใช้เมื่อไหร่จะได้เรียกใช้ได้ทันทีถือว่าเป็นอีกหนึ่งออนท็อปดีๆจากร้านค้านะคะมาต่อสุดท้ายต่อที่6ค่ะการลดอันนี้เป็นการลดของพาร์ทเนอร์อันนี้เนี่ยจะมาจากธนาคารหรือว่าบัตรเครดิตต่างๆที่เราใช้ลดออนท็อปให้อีก 1,212 บาทสูงสุดเช่นเดียวกันนะคะตามแคมเปญ1212ของ Lazadaตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเป็นรูปให้ไม่ให้เรากดตับนะเป็นรูปแล้วก็จะมีตัวโค้ดเอาไว้ให้ให้เราจดโค้ดตรงนั้นค่ะแล้วเอามากรอกเวลาที่เราซื้อของพอกรอกลงไปมันจะทำการลดออนท็อปให้เราอีก1ต่อเป็นไง6ต่อที่เราพูดมาสุดยอดแต่ละวิธีเด็ดๆทั้งนั้นเลยพูดมาขนาดนี้หลายๆคนอาจจะแบบโอ้โห6ต่อเยอะมากสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแต่ละต่อคืออะไรยังไงบ้างเอาอย่างนี้ค่ะง่ายๆสิ่งที่ Lazada ลดให้หนักๆก็คือมี3สิ่งอย่างแรกคือร้านค้าเป็นคนลดให้เราไม่ว่าจะเป็นคนลดราคาสินค้าเองโดยตรงเพื่อต้อนรับ12เดือน12หรือว่าเป็นการแจกส่วนลดออนท็อปของร้านค้าอย่างที่2ก็คือ Lazada เป็นคนจ่ายเงินโบนัสตรงนี้ให้เราทำให้เราสามารถช็อปได้ในราคาที่ถูกลงเพราะว่า Lazada เขาเปย์ตรงนี้ให้เรานั่นเองนะคะส่วนอย่างที่3ก็คือส่วนลดค่าจัดส่งนั่นเองค่ะเราสามารถช็อปได้โดยที่มีค่าจัดส่งลดลงหรืออาจจะเป็นการส่งฟรีถ้าเกิดว่าไม่ถึงจำนวนเงินที่เขากำหนดเนาะและนี่แหละค่ะคือทริคการลด6ต่อแบบคุ้มๆบน Lazada ถ้าเกิด12ใน12นี้ใครกำลังเล็งอะไรเอาไว้อยู่ตอนนี้กดใส่ตะกร้าเอาไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเก็บโค้ดส่วนลดลองดูเงื่อนไขตามที่เราบอกให้ครบ6ต่อการซื้อออนไลน์ในยุคนี้เนี่ยนอกจากจะได้ส่วนลดมากกว่าการออกไปซื้อเองแล้วยังช่วยประหยัดเวลาช่วยประหยัดค่าน้ำมันที่สำคัญลดการเสี่ยงติดโควิดในการออกไปนอกบ้านด้วยนะคะบอกทริคกันขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดค่ะ12เดือน12นี้ช็อปกันให้กระจายเลยนะคะ